เช้าวันเสาร์นี้ NBA จัดเต็มแข่ง13คู่นะครับโดยจะมีถ่ายทอดสดที่ดูยากทั้ง2คู่เลยครับ2เวลาคู่แรกนั้น 7:40 Phoenix Sun จะเยือน Dallas Mavericks ที่ผ่านมานั้น Sun ชนะ7จาก8นัดแต่สู้ต้านต่อไม่ดีเจ๊งมา6จาก8เกมส่วน Mavs เนี่ยชนะ5แพ้3สู้ต้านต่อได้4เสีย4ก็เหมือนกับศึกระหว่างลูก้าดอนชิชพบกับเดนบูเกอร์ลูกชายตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่27ตุลาคมนี่เองครับโดยซันนะได้เควินดูรันต์นะครับก็ไล่ยำใส่ทางแมฟไป114-102แม้ว่าวันนั้นเนี่ยดอนชิชจะทำไป40แต้มก็ตามตอนนี้แมฟจะไม่มี2ตัวสำคัญพีเจวอชิงตันนะครับแล้วก็เดริกไลฟ์ลีย์ขณะที่โอกาสแบรดลีย์บิลที่ลองเช็คดูเนี่ยจะเล่นให้ฟินิกซ์ซันน่าจะเป็นไปได้ตอนนี้ฟอร์มของทางดูแรนต์กำลังฟอร์มดีมากเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 27.8 แต้มแล้วซันในชนะ6เกมติดแล้วนะครับพวกเขามีอย่างดูแรนต์มีอย่างทางรอยส์โอนิลเอาไว้ชนกับดอนชิชใหม่ที่ผ่านมาเกมบุกของฟินิกซ์นี่ก็ยิงถือว่าแม่น 47.5% อันดับ9ของลีกนะครับก็มีโอกาสในเมื่อทรงของดัลลัสตอนนี้ตัวก็มีปัญหาบาดเจ็บให้โอกาสกับฟินิกซ์ซันซึ่งเป็นรองอยู่ 3.5 ว่าจะสู้ไหวนะครับส่วนคู่10:10ซิกเซอร์จะไปเยือนเลเกอร์สที่ผ่านมาซิกเซอร์นั้นแพ้ไป6จาก7นัดแล้วก็เจ๊งแต้มไป5จาก7นัดส่วนเลเกอร์นั้นสู้ต้านต่อและผลงานจริงเท่ากันได้4เสีย4ตอนนี้ซิกเซอร์ไม่มีเอ็มบีดที่ติดโทษแบนฟริสแม็กซี่เจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าแอนโทนีเดวิสน่าจะกลับมาไหวเกมที่แล้วเนี่ยเขาก็ซ้อมชูตอยู่ที่เมมฟิสใต้นะครับเลเกอร์ฟอร์มในช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะดูตุปัตตุเป๋แพ้ไป4จาก5เกมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเล่นในบ้านก็ยังไม่แพ้ใครนะครับเกมป้องกันพวกเขาอาจจะเป็นจุดเปราะแต่ซิกเซอร์ก็ป้องกันแย่เหมือนกันแหละโดยเฉพาะยังไม่มีเอ็มบีดเลยทั้งฤดูกาลพอจอร์ดเองก็เพิ่งจะกลับมาครอบสนิมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยซิกเซอร์ติดลบ 8.6 แต้มก็ราคามันแพงแหละแต่ถ้าต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลือกเลเกอร์นะครับว่าน่าจะชนะข้าม9แต้มได้ส่วนคู่ที่เหลือเนี่ยวันนี้ชอบบาสรองเยอะหมดเลยชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ที่จะเจอเพเซอร์ก็ฮอร์เน็ตส์เนี่ยสู้ต้านต่อได้4เสีย4มีอยู่7คะแนนในมือก็น่าถ้าจะแพ้นี่ก็ไม่น่าจะขาดแอตแลนต้าฮอคกับดีทรอยต์พิสตันฮอคนั้นเพิ่งจะปราบทางนิวยอร์กนิกส์มาได้แม้ว่าปีนี้สู้ต้านต่อไม่ดีแต่ราคามันเสมอนะครับก็เลยวางใจทางแอตแลนต้าฮอคส์ว่าน่าจะปราบพิสตันที่บ้านถึงบ้านได้แล้วก็เพลิแกนมีปัญหาตัวเจ็บเยอะในการเจอแมจิกเฮิร์บโจนซีเจแมคคอลลัมเดนเจอร์เมอรี่เจ็บหมดเลยซาวิลเลมสัน 50-50 แต่ว่าพวกเขายังเหลือบรันดอนอินกรัมนะแล้วก็โฮเซ่อัลวาราโดกาตัวป่วนมีอยู่ 5.5 ต้านในมือไปเยือนแมจิกเนี่ยชอบพลิการนะครับบุคลินเนตส์เป็นรองเซลติกอยู่ตั้ง14แต้มเซลติกยังไม่มีเจเลนบราวน์ตามเดิมผมมองว่าบุคลินนี่ก็เป็นทีมบ้านนักสู้เหมือนกันถ้าแพ้นี่ก็คงไม่ขาดลอยไม่นักเกิน14คะแนนพอลแลนด์เทรลเบลเซอร์ไปยินทีมบูฟแม้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยพอลแลนด์เพิ่งจะแพ้สเปอร์เละนะครับตามโดยภาพรวมเนี่ยเทรลเบลเซอร์เนี่ยสู้แต้มต่อปีนี้ได้5เสีย3เจ้าหนหนึ่งแล้วเป็นรองทีมบูฟตั้ง 12.5ก็ทีมบูฟเองก็แข่ง2วันติดเหมือนกันด้วยแหละคิดว่าเทรลเบลเซอร์ถ้าจะแพ้ก็ไม่น่าแพ้ขาดเกิน 12.5 บาสต่อคู่เดียวที่มองอีกคู่หนึ่งที่มองนะครับก็จะเป็นฝั่งของโกลเด้นสเตท วอริเออร์เจอกับคลีฟแลนด์คาเวเลียร์เป็นบาสคู่ใหญ่เลยที่ผ่านมาวอริเออร์สันสู้แต้มต่อกับผลงานจริงนั้นชนะมา7จาก8นัดคลีฟแลนด์นี่สู้แต้มต่อกินมา8จาก9นัดนะครับเป็นต่ออยู่ 4.5ผมเอ็นไปทางคลีฟแลนด์คาเวเลียร์น่าจะชนะแล้วก็ข้ามฟากได้ด้วยส่วนบาสสกอร์รวมสูงเนี่ยผมมองคู่บัคกับนิกส์ว่าจะเกิน 224.5 นะครับนิกแข่ง4เกมหลังออกสูงไป3ขณะที่เกมบุกของบัคเนี่ยถือว่าโอเคเลยแหละพวกเขาเพิ่งจะชนะแจ๊สมาแล้วได้ไป123คะแนนยานิสกับเดมิเลอร์ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยกันในเรื่องเกมบุกได้อย่างดีนะครับแม้ว่าเกมป้องกันจะห่วยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะดันแต้มให้สูงได้นั่นก็คือความคิดเห็นทั้งหมดที่เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทยสอน VIP กันนะครับสำหรับ NBA เช้าวันเสาร์ครับ